ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรายการอะไรจอมแนมิสานวันนี้เรามาที่สวนแบล็คเบอร์รี่สวนแบล็คเบอร์รี่นะครับก็จะพาทุกคนมาดูสวนแบล็คเบอร์รี่ตอนนี้ออกดอกเยอะไหมเยอะแค่อากาศหนาวมากเย็นหนาวอ่ะครับหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ14-17องศาเซลเซียสนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีวันนี้ก็มีลมทั้งวันเลยนะครับก็มากับหลานเดี๋ยวจะให้หลานพาดูว่าดอกแบล็คเบอร์รี่เป็นยังไงนะครับน้องโควินนะครับไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยจูนี่เดี๋ยวให้น้องโควินพามาไหนดอกแบล็คเบอร์รี่ครับมืมนี่นะครับดอกแบล็คเบอร์รี่สวยมากนะครับสวยไปเดินไปดูอีกมีตรงไหนอีกเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนลุงให้เขาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพวงเลยพวงใหญ่มากนะครับลูกใหญ่ตรงนี้มันก็มีด้วยตรงนี้กับตรงนี้น่ะตรงนี้ดอกสวยไหมสวยเลยดอกเขาสีอะไรสีขาวดอกสีขาวนะครับตอนนี้เขาติดผลแล้วนะครับผลกำลังเยอะเลยที่ตรงนี้ด้วยตรงนี้กับตรงนั้นไปพาไปดูอีกตรงไหนอีกตรงนี้แล้วหน้าไปใกล้ๆหน่อยดิใกล้ๆกับแบล็คเบอร์รี่หน่อยนี่นะครับนี่คือดอกแบล็คเบอร์รี่เขาติดผลหรือยังติดแล้วค่ะไหนตรงไหนเขาเรียกว่าผลตรงนี้นะคะผลเขาแต่ว่ายังกินไม่ได้นะครับเพราะมันยังเป็นผลอ่อนๆอยู่ลงแค่มลงตัวนี้กำลังออกผลกำลังออกผลกำลังออกเป็นลมแรงมากตัวนี้ด้วยตัวเล็กๆด้วยโดนมดกัดแล้วหรือเปล่านี่พวงนี้ก็ตรงนี้ก็มีดอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยน้องแพงยกหลังบ้างน้องแพงดูสิดอกอันเนี่ยยังไม่ได้เกิดเขากำลังออกดอกครับดอกสวยเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เป็นพวงเลยเป็นพวกกันทั้งหมดนี่แหละตรงนี้กับตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ด้วยนี่นะครับดอกเขาเต็มไปหมดเลยนะครับกำลังออกดอกแบบบานสะพรั่งบอกเขาสิลักษณะดอกเป็นยังไงลักษณะมันมีใบมันเป็นใบก่อนนะครับเป็นใบแล้วก็มียังไงแล้วก็มีข้างในเป็นแบบมันเป็นแบบนี้เป็นเกสรเกสรครับเป็นเกสรเกสรเกเกสรสอนเกสรเกสรครับไม่ใช่เกียสรนะเกสรตัวนี้เกสรตรงด้านข้างๆน้องโฟวินก็มีผลแล้วเห็นไหมเขียวเขียวอ่ะตรงนี้ผลมีกี่ผลลองนับดูสิ1 2 3 4ใช่เหรอเออ5ผลผลเขากำลังโตตรงนี้มันดังอยู่เนี่ยดอกเขาใหญ่เลยแมน นี่ดอ
าเข้าใบใหญ่ใบใหญ่เบิ่มเลยเป็นไงวันนี้เข้ามาในสวนเนี่ยต้นแบล็คเบอร์รี่สูงกว่าน้องโฟวินอีกเห็นไหมสูงมากเลยตัวนี้มันก็แต่ว่าไม่เท่ากันไม่เท่าใช่โฟวินสูงไม่เท่าต้นแบล็คเบอร์รี่ลุงเทียนทำไมต้นนั้นลุงแค่ไม่สูงเท่าต้นนั่นเลยอ่าก็สูงกว่าลุงไงนี่สูงก็สูงประมาณ2เมตรกว่าลุง180เนี่ยตรงนี้สูง2เมตรกว่า2เมตรใช่ตอนแม่ขึ้นฟ้าเลยแต่แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายยิ้มหน่อย